สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7 ตัวเต็มไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.7.1 ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันต่อตามที่คาดกันไว้ครับเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอรีวิว iOS 14.7.1 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตเล็กๆในเวอร์ชั่นใหม่นี้เทียบกับ iOS 14.7 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่เราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7.1 ตัวเต็มบน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่แต่ความเร็ว Multi Core ลดลงนิดๆเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่นี้ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่มากอะไรไม่มีอะไรต้องห่วงครับจากความเร็วเราไปดูกันต่อที่การทดสอบแบตเตอรี่จะมีอะไรต่างจากเดิมหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.7.1 ตัวเต็มยังใช้แบตเตอรี่ได้ประหยัดขึ้นไปอีกครับโดยใช้ไปเพียง 4% หรือ 96% ในขณะที่ iOS 14.7และ iOS 14.6 ตัวเต็มใช้ไป 5% หรือ 95% การอัปเดตเป็น iOS 14.7.1 ตัวเต็มบน iPhone 12 Pro Max ความเร็วลดลงนิดๆแต่แบตเตอรี่ดีขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ